หน้าด้านเนาะเกิดมายังไม่เคยเห็นใครหน้าด้านขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะคุณพี่พูดจากับออนดีๆหน่อยสิคะออนจะพูดกับพี่ดีออกนะหรอที่เธอคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้จริงหรอว่าที่เธอทำแบบเนี้ยเขารู้นะว่าเธอต้องการอะไรอะไรหรอคะก็คงอยากได้ผัวชาวบ้านเขาจนตัวสั่นโดยที่ไม่สนว่าเขามีเมียแล้วออนกับพี่รุ่นก็แค่ทำงานด้วยกันค่ะเราก็สนิทกันเฉยไม่ใช่ว่าคนที่สนิทกับทุกคนจะต้องเป็นอย่างที่คุณพี่คิดนี่คะคิดอกุศลไปได้ตอแหลเนาะ